ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูคีนัวตุ๋นนมถั่วเหลืองส่วนผสมมีดังนี้ค่ะนมถั่วเหลือง1กล่องใหญ่คีนัว40กรัมกล้วย1ผลแอปเปิ้ลเศษ1ส่วน2ผลกีวีเศษ1ส่วน2ผลน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะวิธีการทำตุ๋นคีนัวใส่คีนัวนมถั่วเหลืองและน้ำผึ้งลงในกระทะหรือหม้อจากนั้นให้นำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆซึ่งเราจะตุ๋นทิ้งไว้นานประมาณ15นาทีจนส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเมื่อส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วให้ยกลงจากเตาค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟค่ะ